วันนี้นะคะทีมขวัญก็จะพาทุกคนไป cover ทาเป็นพาทุกคนมาเล่นซับบอร์ดค่ะทีมขวัญไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับพารีดอทที่หายไปแล้วมาหายสวัสดีค่ะฮัลโหลแพนขวัญนะคะวันนี้แพนขวัญแต่งตัวมาเป็นเอเลี่ยนขนาดนี้มีชูชีพขนาดนี้อยู่ที่ทะเลขนาดนี้วันนี้นะคะแพนขวัญก็จะพาทุกคนไปcover ทาเป็น K-pop อีกแล้วค่ะใช่วันนี้แพนขวัญก็จะพาทุกคนมาเล่นซับบอร์ดค่ะแต่ว่าวันนี้แพนขวัญไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับพารีดอทที่หายไปแล้วมาหายแต่ว่าตอนนี้แพนขวัญก็จะมาบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วซับบอร์ดที่ชลบุรีเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3โลเคชั่นก็คือจะเป็นน้ำทะเลแบบนี้หรือว่าในอ่างเก็บน้ำบางพระค่ะแล้วก็ในป่ากงกลางก็คือแต่ละอันก็จะเป็นแบบแต่ละฟิลมีความแบบแตกต่างกันไปนะคะ3ที่นี้แต่ว่าวันนี้แพนขวัญก็เลือกจะมาที่นี่เพราะว่ามันได้ฟิลของความเข้มค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันเลยจ้ะค่ะไปเลยครูช่วยสอนแบบความแบบเซฟตี้ต้องทำยังไงบ้างเวลาอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้ในน้ำนะครับหนึ่งเราต้องรัดข้อเท้านะครับไม่ต้องให้มันแน่นมากถ้าแน่นมากมันก็จะเลือดจะห่อไปสองเราต้องมีเสื้อผู้ชิดผู้ทางนะครับแต่แล้วเข้าใกล้ฝั่งเนี่ยน้ำมันตื้นเนี่ยเวลาล้มมันจะเจ็บนะเราพยายามอยู่ลึกลงไปกว่าเอวนะครับเพื่อการที่เราเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรมันจะไม่เจ็บแล้วเวลาเล่นเนี่ยต้องยืนอยู่ประมาณไหนยืนอยู่ตรงประมาณกลางครับอันนี้ต้องไปยืนอยู่ตรงน้ำเพราะว่าข้างหลังมันมีฟินครับเดี๋ยวไปดูในน้ำกันเลยดีกว่าค่ะว่าต้องยืนตรงไหนทำยังไงบ้างตอนนี้นะคะเราก็ใส่ชุดให้พารีดอทเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาพารีดอทลงน้ำแล้วก็พาทุกคนไปดูวิธีเล่นตรงนู่นหมาเขาอนุญาตค่ะแล้วก็จริงๆโทรมาถามก่อนก็ได้เพราะว่าบางที่อาจจะไม่อนุญาตบางที่อาจจะอนุญาตงั้นเดี๋ยวไปลองดูกันเลยค่ะเต้นไหมมากค่ะเพราะว่าจะมีคนอยู่ก่อนคิดว่าเราจะยืนได้นานแค่ไหนนานมากไม่ค่อยเป็นใจให้เราแต่ว่าวันนี้ก็สนุกก็ได้ค่ะแต่ว่าแบบมันก็มีข้อผิดพลาดนิดนึงเพราะว่ามาตอนเย็นลมก็เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าครั้งหน้าลมไม่แรงเดี๋ยวอาจจะแบบมีอีกนิดนึงเผื่อแบบจะได้สนุกกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีชาเลนจ์เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ถ้าใครอยากเห็นแพนขวัญทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างหรือว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะดูคลิปต่อๆไปของแพนขวัญด้วยนะคะนั่นวันนี้แพนขวัญขอไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าเมื่อกี้ล้มไปกี่ครั้ง2หรือ3 2หรือ3นะการล้มแบบคอนเทนต์เพราะว่าพารีดอทเห็นมั้ยลมมันไม่ได้แรงจริงพารีดอทไม่เห็นล้มเลยเราทำเป็นแกล้งล้มอย่างเดียวเฉยๆเดี๋ยวมันจะไม่ได้ภาพอะไรที่มันจะแบบให้คนดูเรามีความสุขกรณีนี้เราก็เลยโซเชียลตัดสินดีกว่าโกหกคนหนึ่งพูดจริงกด2เห็นกด3 กด3